ระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนปี2560ให้เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านล้านบาทจากมูลค่าการค้าชายแดนปี2559ที่ทำได้ 1.47 ล้านล้านบาทถือเป็นการตั้งเป้าหมายการเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่กระทรวงพาณิชย์มีความมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนให้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้โดยมีแผนงานและยุทธศาสตร์การส่งเสริมและผลักดันการค้าชายแดนที่ขับเคลื่อนโดยกรมการค้าต่างประเทศผ่าน3ยุทธศาสตร์สำคัญหลักคือยุทธศาสตร์ที่1จะมุ่งผลักดันให้มีการพัฒนาด่านใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งส่วนใหญ่เป็นด่านที่มีการค้าขายระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านอยู่แล้วเช่นด่านบ้านแหลมด่านบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีที่เชื่อมโยงการค้าไทยกับฝั่งกัมพูชาเข้าไปได้ถึงจังหวัดพระตะบองและจังหวัดไพลินด่านสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เชื่อมเข้าไปยังเมืองมะริดของเมียนมาและด่านท่าลี่จังหวัดเลยเชื่อมเข้าไปที่สปป.ลาวยุทธศาสตร์ที่2เดินหน้าส่งเสริมด่านเดิมที่ทำการอยู่แล้วเช่นด่านแม่สอดจังหวัดตากจะผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายการค้าตามแนวชายแดนเพื่อกระจายสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเพื่อนบ้านเข้าไปถึงเมียวดีและมันเดเลและทางด่านแม่สายท่าขี้เหล็กจังหวัดเชียงรายจะเจาะเข้าไปยังเมืองเชียงตุงและตองหยีของเมียนมายุทธศาสตร์ที่3การสร้างเครือข่ายให้กับนักธุรกิจไทยโดยจะสานต่อโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเย็นดี 4.0 ซีซั่น 3ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษกว่าการจัด2โครงการที่ผ่านมากล่าวคือได้ให้ความสำคัญกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนเช่นเมียวดีเมาะลำไยตองหยีท่าขี้เหล็กเชียงตุงของเมียนมาจังหวัดพระตะบองไพลินสีโสผลของกัมพูชาให้เข้าร่วมสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยสำหรับโครงการเย็นดีในปัจจุบันเป็นโครงการที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆของหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยโดยนักธุรกิจรุ่นใหม่มีความมุ่งมั่นอยากจะเข้ามาฝึกอบรมเพราะรู้ว่าเป็นโครงการที่สามารถเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยผลจากการฝึกอบรมที่ผ่านมา2ซีซั่นสามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในตลาด CLMV ได้กว่า560รายมีมูลค่าการค้าการลงทุนกว่า 1,700 ล้านบาทมีผู้ประกอบการของโครงการเย็นดีที่ประสบความสำเร็จสามารถขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้านได้เพิ่มขึ้นเช่นโคเรียคิงและไทยรุ่งเอเนอร์จีขยายไปยังตลาดสปป.ลาวพันท้ายนรสิงห์ขยายไปตลาดเมียนมาและยังมีรายอื่นๆที่ประสบความสำเร็จเข้าไปร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการของประเทศเพื่อนบ้านอาทิการร่วมลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าในเมียนมาการร่วมลงทุนในการทำตลาดสินค้าเครื่องสำอางที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชารวมทั้งยังมีการร่วมทุนในการจัดตั้งไททาวทั้งที่กรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาและนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าไทยล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานเปิดตัวโครงการเย็นดีโปรแกรมซีซั่น3ภายใต้แนวคิดเย็นดี 4.0 ซีซั่น3ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการค้าชายแดนในมิติใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เลือกเฟ้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแววที่จะนำนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดให้กับสินค้าหรือบริการของตนเองซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เพิ่มมากขึ้นกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์